นักลงทุนที่ดีเนี่ยเขาบอกว่าต้องรู้จักวางแผนก่อนการลงทุน 1. วางแผนเป็นรู้ว่าเราจะลงทุนแบบไหนเดี๋ยวเราจะสอนรู้ว่าทองคำแท่งกับโกลด์ฟิวเจอร์เนี่ยเอามาช่วยกันยังไงนะครับ 2. รับว่าความเสี่ยงเรารับได้แค่ไหนเราคิดเลยตั้งแต่ต้นว่าถ้าเราลงทุนแล้วเนี่ยขาดทุนสัก 20% เนี่ยเราหนีเรารับได้ไหมเราต้องคิดตั้งแต่ต้นวันนี้เราบรรยายเรื่องการลงทุนในทองคำอย่างไรให้รวยและรอดเนี่ยนะครับที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่ทางมหาวิทยาลัยให้โอกาสกับทางผมแล้วก็ท่านผู้ลงนักลงทุนนะฮะได้มารู้จักกับทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่อาคาร SM Tower ชั้น17เนี่ยนะครับซึ่งเป็นอีกแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ต่อยอดการศึกษาระดับมหาบัณฑิตต่างๆในสาขาต่างๆรวมทั้งการลงทุนวันนี้เราก็มาพูดกันถึงเรื่องของการลงทุนในทองคำซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการลงทุนที่ในยุคนี้ต้องบอกว่าเป็นที่จับตามองของทุกตลาดนะครับซึ่งในตลาดทองคำตอนนี้ก็เรียกว่าให้ผลตอบแทนที่ดีในวันนี้เราก็สรุปคร่าวๆให้นักลงทุนเข้าใจถึงการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้นว่าลงทุนในทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ในเบื้องต้นนั้นเป็นอย่างไรการลงทุนในโกลด์ฟิวเจอร์ถ้าท่านมีวินัยและเข้าใจนั้นท่านมีโอกาสกำไรมากกว่าขาดทุนนะครับ